จายโรรูบิกรูบิกรุ่นใหม่ล่าสุด QY Speed Q ไม่รู้ชื่ออะไรกันแน่ครับในเว็บว่ายางของหน้ากล่องว่ายางมันคือรูบิกรูปแบบใหม่ล่าสุดแห่งปี2022ครับมันจะหน้าตาเป็นยังไงวิธีการเล่นเป็นยังไงเล่นยากหรือเปล่าเล่นได้หรือเปล่าเรามาแกะกล่องแล้วทดลองเล่นกันดูดีกว่าครับไปฮ่าๆอินฟินิตี้สวัสดีครับผมประทีปตัวแสบนะครับช่วงนี้กระแสรูบิกมาแรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือ TikTok ก็ตามนะครับผมก็เลยไปลองค้นหาในแอปช้อปปิ้งดูนะครับว้าวมันมีรูบิกที่เรายังไม่รู้จักอีกเยอะแยะมากมายเลยครับไม่รู้ใช้คำว่าเราได้ไหมว่าผมไม่รู้จักดีกว่านะผมเจอรูบิกแปลกๆเต็มไปหมดเลยครับผมเลยอยากจะจับมารีวิวเพื่อนๆดูนะครับซึ่งวันนี้อันแรกสุดนี้นะครับนี่ครับอย่างที่เห็นกันไปนี่นะครับคือในแอปช้อปปิ้งที่ผมดูมานะครับเขาบอกว่านี่คือไจโรรูบิกครับเป็นรูบิกที่แบบหมุนได้ที่เป็นระบบไจโรอะไรวะจะรู้อะไรไม่เข้าใจเลยครับแต่มาหน้ากล่องนี่ครับเขาเขียนว่า QY Speed Q เฉยๆครับแล้วผมต้องใช้ไหนผมต้องใช้ชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมยังไม่ได้แกะเล่นดูเลยครับรู้แค่ว่ามันสามารถหมุนได้แต่ไม่รู้หมุนอะไรยังไงสีแต่ละช่องเป็นอะไรยังไงไม่รู้เลยครับวันนี้จะมาแกะแล้วลองเล่นพร้อมกับเพื่อนๆเลยครับแต่ตอนแรกขอถามก่อนนะครับว่าเพื่อนเคยเจอเจ้านี่เคยเล่นหรือเปล่าครับพิมพ์คอมเมนต์คุยกันนะเรามาแกะกล่องกันดูก่อนเลยดีกว่านะครับมาดูกันเลยครับนี่อันแรกเลยคือโต๊ะผมสวยขึ้นลูกสาวสติ๊กเกอร์มาติดให้ครับเป็นกำลังใจให้พ่อในการทำงาน มาดูกันครับลองแกะดูกันเลยดีกว่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนนี้คือใครเป็นคนคิดหรือเปล่านะครับอเล็กซานเดอร์โซนอฟสกี้มาดูกันมีคู่มือให้แล้วก็มีนี่เฮ้ยว้าวน่าสนใจครับไหนๆดูคู่มือสักนิดนึงก่อนสิปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บก็คล้ายว่ามันก็คงหมุนได้จริงแหละมั้งนะไหนๆเดี๋ยวหมุนได้เฮ้ยมันหมุนยังไงหมุนระบบยังไงเนี่ยเฮ้ยงงครับงงคือเราสามารถจับตัวตรงกลางเนี่ยเพื่อหมุนนะครับแล้วตัวตรงกลางเนี่ยมันก็หมุนข้างในเองได้เห็นไหมคือหมุนเปลี่ยนสีไปมาอย่างนี้นั่นเองครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็หมุนได้เฮ้ยโคตรเจ๋งครับเป็นเหมือนแบบสปินเนอร์ทูอินวันเหรอนะเราสามารถแบบหมุนแบบปรับสีด้านในเพื่อทำเป็นแบบรูบิกเป็นอะไรได้นะครับแล้วก็สามารถหมุนเป็นสปินเนอร์ได้ด้วยนะครับเราจะหมุนอย่างนี้นี่วางหมุนได้ไหมว้าวถ้าวางหมุนไม่ค่อยได้นะครับเฮ้ยเจ๋งถือว่าลื่นแบบลื่นดีเลยนะเนี่ยเห็นไหมน่าสนใจมากครับว้าวเจ๋อมันมีวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงภาษาจีนหมดเลยอ๋อนี่ภาษาอังกฤษอยู่นี่What's boss got past cop met this hop ก็นั่นแหละก็คล้ายๆว่าเป็นรูบิกอะไรครับปรับสีมาให้ตรงกันคือตอนเริ่มต้นที่เล่นน่ะก็คือเราคงปรับสีให้มันแบบมั่วๆไปก่อนนะนะปรับสีมั่วๆไปอะไรอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ต้องทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมให้ได้อะไรอย่างนี้นะอย่างนี้โอเคได้เห็นไหมนี่เหมือนใครแล้วนี่ทำแบบนี้ครับแล้วปรับมันเหมือนเดิมนะครับดึงอันนี้ไม่น่ายากเพราะมันมีแค่6ด้านเท่านั้นก็หมายความว่ามีแค่6ตัวให้เล่นมุนๆๆแป๊บเดียวก็คงจะได้นะครับเจ๊ฮู้ว้าวอ่ะเดี๋ยวเราเล่นกันดูสักนิดนึงดีกว่านะครับว่าผมจะแก้กลับได้หรือเปล่านะครับ Many hours later อ่ะมาตรงนี้ผมศึกษาได้พักระยะหนึ่งนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นรูบิกหลอกเด็กมากหลอกเด็กยังไงครับคือมันดูเหมือนจะยากนะแต่จริงๆแล้วโคตรง่ายครับอ่ะอันดับแรกเลยคือมันหมุนได้แค่ตรงกลางครับเฉพาะตรงกลางที่หมุนได้เนี่ยมันจะหมุนตัวตรงกลางอย่างนี้ก็คือหมุนด้านนี้ขึ้นลงกับซ้ายขวาอย่างนี้ใช่ไหมหมุนด้านนี้อ่ะกับหมุนซ้ายขวาอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีแค่สองหน้าเท่านั้นลำดับให้ตรงก่อนถึงหมุนได้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันบิดเบี้ยวๆอย่างเงี้ยมันจะหมุนไม่ได้นะมันจะหมุนเนี่ยหมุนอีกด้านหนึ่งไม่ได้เห็นไหมหมุนขึ้นลงนี้ไม่ได้หมุนให้ตรงเพื่อหมุนขึ้นลงได้นะครับอ่ะดูนะครับมันก็หมุนได้แค่ซ้ายขวาขึ้นลงแค่นั้นเองนะครับอ่ะหมุนไปหมุนไปหมุนแล้วหมุนซึ่งจริงๆแล้วมันได้เยอะอะไรมากแค่ไหนเชียวครับสมมติว่าเนี้ยเราหมุนไปอย่างงี้ใช่ไหมนี่อยู่หน้านี้นะ1อยู่นะหมุนไป1รอบ2รอบ3รอบและ4รอบกลับเดิมละก็หมุนแบบประมาณอ่ะ1รอบอ่ะ2รอบอ่ะแล้วก็ไปอีกด้านนึงอ่ะ1รอบอ่ะจะหมุนขึ้นอีกนึงปึ๊บอ่ะหมุนไปด้านนึงอีก1รอบอะไรอย่างงี้ต้องแบบเปลี่ยนๆกันไปอ่ะหมุนแล้วบน1อ่ะแล้วก็หมุนด้านข้าง1หมุนแล้วบน2ปึ๊บ2ด้านข้างหมุนไป2อะไรประมาณนี้ดูที่อ้าวเขียวกับเดิมอีกเห็นไหมปึ๊บปึ๊บโอเคนี่นะไม่มีอะไรตรงสีตัวเองนะครับเห็นไหมฮะไปเลยนะวิธีการง่ายมากครับเราเริ่มที่สีใดสีหนึ่งก่อนอย่างเช่นตรงนี้ในคู่มือนะผมลงตามคู่มือนะครับเขาบอกว่าให้เราเล่นที่สีน้ำเงินก่อนเราทำก็ได้ให้หน้าสีน้ำเงินกลับมาซึ่งนี่อยู่ใกล้พอดีเลยง่ายๆครับเราดันสีน้ำเงินให้กลับมาหน้าเดิมปึ๊บปิ๊ง
พอน้ำเงินกลับเดิมปุ๊บใช่ไหมครับสีเขียวมันกลับเดิมอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะเป็นด้านตรงข้ามกันครับมันไม่ได้มีด้านแบบหมุนให้เยอะครับพอเราได้น้ำเงินกับเขียวแล้วครับทีนี้ด้านบนเนี่ยสองด้านนี้ได้แล้วนะด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานี้ได้แล้วครับเหลือสีด้านนี้ใช่ไหมครับเราก็แค่หมุนสีด้านให้ตรงครับเดี๋ยวดูนะมันตรงกันเป๊ะอัตโนมัติเลยนะครับผมหมุนไปหมุนไปปุ๊บเรียบร้อยดูนะครับทั้งสีด้านนะ1 2 3 4จบนี่ทั้งลูกแค่นี้เองครับ อันนี้ให้เด็กเล่นจะชัดเลยครับเหมือนจะยากครับแต่จริงๆแล้วง่ายมากแล้วก็สามารถหมุนได้ซึ่งการหมุนก็หมุนได้2แกนครับหมุนไปแบบหมุนวนซ้ายขวาอย่างนี้ถ้าเราจับอย่างนี้นะแต่ถ้าเราจับด้านข้างอย่างนี้ก็จะเป็นหมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้หมุนแบบขึ้นลงนะเห็นนะหมุนได้2แกนครับหมุนด้านนี้กับหมุนเป็นซ้ายขวาอย่างนี้นั่นแหละครับจบมีเท่านี้ครับเล่นแค่นี้ครับ Q Y Speed Q ครับจบเลยแค่นี้ใช่ครับ มันแค่นี้จริงๆครับมันได้ง่ายมากครับ ผมไม่รู้ว่านี้เรียกว่ารูบิกได้หรือเปล่านะครับแบบมันจะง่ายขนาดนั้นผมว่าเอาไว้เล่นหนุกๆมากกว่าเอาไว้หมุนเล่นอุ้ยไม่ชอบแนวนี้เอาแนวนี้มั่งดีกว่าหมุนขึ้นลงอะไรอย่างงี้นะครับการเล่นหมุนตรงนั้นก็เหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะผมว่าอันเนี้ยมันคือฟิชเชอร์ทอยมากกว่าไม่ได้เชิงแบบรูบิกใช้สมองยากขนาดนั้นเล่นแบบเล่นเพลินๆอะไรแต่แบบหมุนเล่นๆไปหมุนเล่น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 แล้วแบบอาจจะหมุนนั่งเล่นอย่างไอ้ชั่วโมง2ชั่วโมงไปครับถึงเวลาแบบอยากเก็บเอ้ยเก็บกลับดีกว่าปุ๊บอ่ะกลับสีกลับปุ๊บจบนี่เสร็จละเห็นไหมหรือไม่ก็เอาไว้ให้เด็กเล็กหรือไม่ก็เอาไว้ให้เด็กเล็กเล่นเลยนะครับบางทีเด็กเล็กเขาคิดไม่ได้หรอกว่าแบบต้องอย่างนี้ให้เขาหมุนไปเฮ้ยทำได้เฉยเหมือนไม่เขาก็แบบเฮ้ยฉันทำได้อะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบมีกำลังใจในการเล่นของเล่นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็นะครับผมเห็นในแอปช้อปปิ้งขายดีมากแต่ละร้านนี่ขายได้เป็นหลายร้อยชิ้นเลยนะครับผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันก็ต้องมีอะไรเด็ดซ่อนอยู่แน่เลยครับแล้วมันก็เป็นแบบนี้ครับมันมี2แบบครับแบบที่หมุนได้กับหมุนไม่ได้หมุนได้คือหมุนอย่างงี้แล้วอีกแบบนึงคือหมุนไม่ได้เราแค่สามารถหมุนแกนแค่ไหนได้อย่างเดียวหมุนแกนปรับสีได้อย่างเดียวแต่หมุนอย่างนี้ไม่ได้หมุนเป็นสปินเนอร์ไม่ได้นะครับอันนี้ผมซื้อรุ่นที่สามารถหมุนได้มาก็หมุนได้2แกนครับหมุนขึ้นลงกับหมุนซ้ายขวาเลยนะครับตรงนี้มีความฟิลอย่างนึงที่ผมอยากให้ดูครับเพื่อนๆดูกันใกล้ๆดีๆนะครับเวลาหมุนครับมันจะมองเห็นเหมือนเป็นตุ่มอะไรไม่รู้อยู่ข้างในเดี๋ยวดูดีๆนะครับเวลาผมหมุนนะดูนะนะมันเป็นภาพเหมือนแบบตรงกลางอยู่เงี้ยเท่ดีนะซึ่งจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วมันเป็นตัวของมันนี่แหละแต่ว่าคือมันมองว่าดูเท่อะแล้วขึ้นลงนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมก็จะมีเป็นแบบก็ดูเท่อีกแบบนะครับนั่นแหละประมาณครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เรียกชื่อว่าอะไรเนี่ยไจโรรูบิกสปีดคิวไม่รู้อะไรสักชื่อหนึ่งอะไรครับก็ให้รู้ไว้กันเลยครับว่าถ้าเจอรูบิกหน้าตาแบบนี้มาเล่นแค่นี้ครับง่ายๆครับทุกคนทุกเพศทุกวัยเล่นได้ครับถ้าสนใจสั่งซื้อผมหาลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับเผื่อเพื่อนอยากจะเอาไปเล่นบ้างนะราคาไม่แพงมีตั้งแต่แบบไม่ถึงร้อยยันหลายร้อยนะครับแล้วแต่เกรดนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดีหน่อยนะครับแต่ราคาไม่ถึงร้อยนะแต่มันก็คือลื่นมากเห็นไหมทุกคนลื่นปื้ดเลยเห็นไหมทั้งสองแนวเลยแนวนี้ก็ลื่นนะแต่มันอาจจะหมุนได้ไม่นานเท่าสปินเนอร์นะครับเดี๋ยวดูนะแป๊บเดียวก็หมดละเห็นไหมไม่ถึง20วิได้มั้งนะครับมันหนักหรือมันแบบบอกไม่ถูกครับเวลาหมุนมันไม่ได้หมุนแบบตรงๆอ่ะหมุนแบบมันก็เลยแบบว่าหมุนได้ไม่นานนะครับอ่ะโอเคนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งของจุดเฟี้ยวที่ผมแนะนำในวันนี้นะครับพวกมันที่ผมบอกนะครับว่าตอนนี้กระแสรูบิกมาแรงมากนะครับเพื่อนๆไปหามาเล่นกันซะนะครับไม่งั้นเอานะครับตกยุคนะครับคุยกับเขาไม่รู้เรื่องครับตอนนี้เขากำลังเล่นกันนะครับแต่อย่าทำที่รูบิกตัวคลาสสิกตัวธรรมดาเลยทุกคนที่ผมเล่นไม่ได้เลยครับผมก็เลยพยายามหารูบิกแปลกใหม่ๆมาเล่นแทนไงเกือบเกินความเล่นไม่ได้นะครับไปเราเล่นกันดูนะครับโดยเพื่อนเคยเล่นแล้วมันเป็นอะไรยังไงหรือว่ามันทำอะไรได้มากกว่านี้คอมเมนต์บอกคอมเมนต์คุยกันได้นะครับเขียนใต้วิดีโอเลยโอเคเจอกันวิดีโอหน้าครับเองก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนะครับวันนี้ผมขอตัวไปเล่นก่อนนะครับวิดีโอนี้สบายครับไม่ปวดหมองครับเล่นชิวๆได้เรื่อยๆนะครับเฮ้ยไปกันสวัสดีครับเฮ้ย